สวัสดีค่ะช่างน้ำค่ะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ค่ะ Barberben G-Blade นะคะเป็นตัวใหม่นะคะมาแกะฟอนต์กันนะคะวันนี้เป็นฟอนต์ตัวเลขที่เราต้องการให้ฟอนต์มีขนาดเท่ากันนะคะเราก็กำหนดขนาดฟอนต์เลยค่ะบนล่างนะคะความคมถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าผมในแบบเป็นผมที่แข็งเส้นใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราลงรอบเดียวคือเราได้เลยนะคะกำหนดขนาดฟอนต์นะคะบนล่างแล้วก็แบ่งช่องไฟนะคะโดยแกะแบบนี้นะคะเราจะได้ฟอนต์ที่มีขนาดเท่ากันนะคะแต่ถ้าเราต้องการฟอนต์ที่มีขนาดไม่เท่ากันเป็นเหมือนตัวการ์ตูนหรือตัวเลขตัวใหญ่ที่มีขนาดต่างกันเราก็จะใช้อีกเทคนิคนึงนะคะเราไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะหลังจากแบ่งช่องไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแกะตัวเลขที่เราต้องการเลยค่ะที่เราได้จากการใช้แบตเตอรี่ในการร่างแบบนะคะความคมชัดของงานก็จะอยู่ประมาณนี้เลยแต่ถ้าหากเราต้องการให้งานคมชัดมากขึ้นเราสามารถใช้มีดโกนแกะลายตามแบบที่เราร่างไว้ได้เลยค่ะหรือจะใช้แกะลายเด็กโดยที่ไม่ต้องลงมีดโกนตามนะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยค่ะ